โอ้โหครับนี่มาถึงที่ Sea Garden Beach Resort Spa นะครับตรงหาดริ้นเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่หาดกันนะครับตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ Sea Garden ตรง Community Nation Sea Garden 1ค่ะเราเปิดมาแล้วมากกว่า20ปีนะคะตรงนี้ก็เป็นซอย Sea Garden ตอนนี้ก็กำลังมีโนเวทใหม่ซึ่งตรงนี้เคยเป็นคลับนายก็คือเป็นลักษณะของคลับอะค่ะก็เป็นคลับด้วยแล้วก็ข้างบนก็จะมีห้องพักด้วยแต่ตอนนี้เขาปิดเจ้าของเก่าเป็นฝรั่งค่ะส่วนใหญ่ที่เช่าตรงนี้จะเป็นฝรั่งหมดค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นโซนของปาร์ตี้ทีนี้คนที่เข้าใจทาร์เก็ตของปาร์ตี้ส่วนใหญ่ก็คือฝรั่งก็จะทำออกปาร์ตี้ออกมาได้ดีแล้วก็จะมีร้านซูชิมีร้านอาหารฝรั่งสไตล์เขาเรียกมิดเดิลอะไรเอ่ยนิวไม่แน่ใจที่เป็นเหมือนอาหารตะวันออกกลางอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ที่นี่ก็จะมีคนที่เป็นยิวเยอะแล้วก็คนที่รัสเซียก็ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแขกเยอรมันออสเตรเลียเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะไปขายบักเก็ตถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่มีตรงนี้ก็จะเป็นดับบินบาร์ค่ะซึ่งก็เป็นบาร์เก่าแก่แล้วเหมือนกันก็รีโนเวทมาเรื่อยๆนี่ฮะลมมาแล้วลมทะเลโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหลมตอนนี้น้ำขึ้นนะคะโอ้โหเฮ้ว้าวพอดีน้ำหาดริ้นนี่อะไรครับหาดริ้นจะไม่เหมือนที่อื่นสายหาดที่จะมาเที่ยวค่ะแล้วลงน้ำไปเลยออริจินอลฟูดปาร์ตี้ก็จะไม่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆหาดเขาจะสวยมากเลยเป็นบาร์ลังโอ้สุดยอดครับ